กัดเลยบ่แม่นครับเอาเลยเอาลองน้ำจิ้มนี่ก่อนนะหูช้ำๆเลยแสบของหอมกรอบดีหอมเครื่องเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาวันนี้มากับบรรยากาศดีพี่น้องวันนี้มาถือโอกาสนะครับมาเล่นจังหวัดเพชรบุรีพี่น้องอำเภอแก่งกระจานอยู่ริมแม่น้ำเลยงามพี่น้องกะมาพอเข้าไปอีพี่น้องไอแอบแสบนะครับครับสวัสดีครับผมอีแอบแสบนะครับก็เลยมาพอกันหน่อยเนาะมากินมาโทรหากันเลยพี่น้องโทรหากันเลยมาเที่ยวมาพอกันก็เลยจัดหัวหมูพี่น้องหัวหมูแบบพาต้มพะโล้ได้พี่น้องเด้อหัวบอกใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อเต็มใหญ่กูหนาเนาะเอากระมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสองรสพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดสองรสแล้วก็อีกแบบหนึ่งสีแดงเผ็ดๆพี่น้องแดดซองมาเลยอากาศมันร้อนเอ้ามีผักกรอบๆพี่น้องเป็นผักสลัดเนาะสลัดแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วมีโหระพามาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันเนาะลุยเลยใหญ่เลยแดดทีไรแล้วเนาะลุยเลยดีกว่ามีดเนาะเอ้าแต่ขออนุญาตก่อนได้ไหมคือผมกินหยังนะครับกับยาวากันเนี่ยพี่น้องของปงครับยังผมกินหยังผมกับจิขออนุญาตแก่ข้าวเลยได้ยาวากันได้พี่เนี่ยแก่ข้าวผมปกติแก่ข้าวแล้วกินหยังกับแสบนะครับขออนุญาตได้ยาวากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอแก่ข้าวคนนี้ครับเอาเลยไอ้เอาเลยโอ้โหไงเอาเจ้าแก่ข้าวนั่นปะห่วยเขาวันสาดิเอาเหรอเอามากระไดมาไหนเดี๋ยวเขาเลยเขาวันสาเขาออกแล้วเขาไม่ปกติแก่ข้าวแล้วกินยังกับแสบนะพี่น้องยาวากันเด้อพี่น้องเด้อตรวจตัวเอาไอปาดด้วยมืออาชีพเรื่องหัวหมูพี่น้องเห็นแต่มันกินหัวหมูจะเป็นตาแสบเอาตัวนี้ก่อนตาสันได้เอามันโอ้เป็นตาแสบกินตัวหัวหมูบางตัวเอาเลยอยากลองหัวหมูกับเพื่อนนี่คือพี่น้องโอ้เอาทั้งนี้ก่อนเจ้าสันผมกับติดทั้งนี้แล้วสันชิ้นใหญ่แน่ได้พี่น้องเด้อผมว่าชิ้นใหญ่ไม่ได้เต็มปากเต็มคำไหมกัดเลยบ่แม่นครับเอาเลยเอาลองน้ำจิ้มนี่ก่อนนะหูช้ำๆเลยแสบของหอมกรอบดีหอมเครื่องเนาะต้องจิ้มยังไงเด้อทั้งหมดเหนียวหมูมันไงว่างบ่ได้พี่น้องอยู่เอาจะจัดแล้วนะครับเนี่ยมันได้พี่น้องเด้อหอมโอ้แสบพี่น้องซีฟู้ดพี่น้องบรรยากาศดีขนาดพี่น้องแต่ว่าเพื่อแตกอันนี้เอิ้นแม่น้ำแก่งกระจานครับเห็นปะแม่น้ำแก่งกระจานครับน้ำยางเย็นเลยพี่น้องงามเลยบรรยากาศดีแล้วลองจิ้มนี้กรุบๆนะแต่ว่าเปื่อยเป็นไหนเด้อก่อนตอนมันเปื่อยปวดเนาะหรอเจ้าก็เลยเอาแบบกรุบๆมานะเอาหัวกันเอาหนึ่งกันเจ้าเอาดังมันป่ะเอาดังมันก่อนเสียบๆไปหน่อยเสียบๆน้ำกันเด้อเป็นกินแต่แซ่บไปหน่อยหัวหมูช่องเอียบแซ่บนะไปหน่อยก็ตรวจคาไพ่เด้อสารเนี่ยเอาคนละครึ่งเนาะเอาคนละครึ่งเลยแบบมันนี่เอาง่ายๆพี่น้องโหดเจอโหดโอ้เป็นกระแสบพี่น้องมึงจิ้มกระแสบได้เด้อน้ำจิ้มนี่แสบน้ำจิ้มกระแสบพี่น้องกับแกมนี่ทุกยอดเลยน้ำจิ้มนี่แสบนะ หัวหมูนี่เป็นแบบผ่านะครับเด้อเป็นหัวใหญ่แหละแต่ว่าเขาผ่ากลางเวลาตุ่มมันจะสุกเร็ววัดก่อนให้พี่น้องเบิ้งกันแหละน้องข้างหลังเป็นโครงกระดูกไม่ใช่หรอกครับมีลิ้นมีอย่างพร้อมครบเลยเนี่ยเอาลิ้นนะจนก่อนมาตุ่มเรื่องหัวนั่นเบิดมือพี่น้องบริกินยังเถื่อเพื่อสุกเพราะถ้าพากเสียมันกัดสีสุกง่ายนะครับมันสุกง่ายสูตรสุกง่ายครับแต่ว่าเขาใส่แบบพะโล้นะพี่น้องตัวนี้โอ้ตัวนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวว่าแล้วครับผมหมักคำยังไงไหมพี่น้องผมมาซอยคำยังไงมันเต็มปากเต็มคำไหมกินแซ่บนำกระดูกอะพักอีกปกติผมกินแต่แบบต้มธรรมดาเพราะมันเป็นพะโล้แซ่บหอมป่ะหอมครับหอมนี้เนาะแม่งครับแต่พะโล้มันหอมดีพี่น้องมันเลยนัวน้ำนัวต่อเป็นลิ้นเลยโอ้พึ่งป่ะนี่เอาดินรอบกันแซ่บยังกรุบกรุบดีนะครับพี่น้องแสดงว่าแซ่บเจียวหรือเปล่าเอาหน่อยข้างหลังบ้างว่าฝืนตัวนี้จะเลยเนาะรูปจ่ายพี่น้องมึงน้ำเลยให้พี่น้องเรามึงน้ำเนาะเนี่ยเอาไงเรื่องเอาเชือดเนื้อไงเนาะเอาเนื้อตรงไหนดิใส่เลยครับจิ้มลงไปเลยคล้องแทยเลยพี่น้องเสียบคล้องแทยเลยนี่หอมน้ำเนาะหอมมันหอมมันหวานเนาะครับเนี่ยมันนัวมีดน้ำมันเดียวพี่น้องคอยกินไปเท่าเอาเลยสารแนวจะวาดเลยพี่น้องเด้อผมหมักน้ำจิ้มนี่ไหมแต่จะมีพี่น้องถามหรอกว่าเป็นยังคือบทเชียนมาเนาะโอ้หันมาคือว่าหันมาเนาะงานคือสื่อแล้วพี่น้องตีบทเชียนหรือหันมาเนี่ยในมุมผมนะผมว่ามาหันมาซอยกินนั่นสิมันสีได้อัตรสไหมครับง่ายอยู่เอาคอยกินคอยหนีมันสีแสบแต่เชียนมาเพราะว่ามันคือสีเย็นแบบจืดๆมันสีแสบนะครับเอาหันมามันบูหูว่ามองไหนเป็นมองไหนนะมันร่วมกันนะพี่น้องแต่แบบเขาจะหุดจุดมานำเนาะแม่นครับดูว่ามองแสบมองบ่แสบนะเราเลือกกินแล้วกันเดี๋ยวได้ขอตรวจได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมุมนี้เอามุมนี้เอามุมเอาเลยแต่ว่าใหญ่เจียวขมเท่านั้นแหละเอามุมคนนี่มันพี่น้องก็เงียบดีนะเนาะบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีพี่น้องมองหูมันเนาะขอตรวจนี่ก่อนตรวจเลยใส่ก่อนเลยกรุบๆเลยเนาะตรงโค่นหูมันพี่น้องนี่แหละมองแสบมันสีเชื้อเอาทีมมองแสบกินให้พี่น้องมึงนะครับถึงน้ำจิ้มนี่บ้างนะครับไปยังเอาเลยเยอะๆอะไรแซ่บดี ก็ขอดีของการสิบสิบเปื่อยแห้งนี่มันบริเลียนเนาะเจ้าครับมาสุกดีผมว่าบ่คือต้มเป็นหัวมันใส่เวลาโดนไปหน่อยแล้วมันนานสุกพร้อมเพิ่นทานไปหลายเต่าอยู่ต้มหลายชั่วโมงเลยเนาะผมต้มเองกะนานกันพี่น้องถ้าต้มเป็นหัวแต่ถ้าพาตัวนี้มันก็สิสุกไวเนาะพี่น้องลองเบิ่งครับเอาไปพาแบบพวกผมอ่ะพาออกเลยพี่น้องว่าเห็นกินหัวหมูก็โหดครับว่ากินแบบนี้เสียพี่น้องพึ่งตอนแรกมึงนึกว่าจะกินขับเอวะจะว่าขนาดนางริมหนามมันก็ยังหวานอยู่เนาะอากาศมันบ่มีลมพี่น้องมันออกเอาตรงไหนอีกเนาะยังกินยังแสบไปหน่อยกินร้ายยังแสบเลยเอาลองกระตุ้งเหนือมั้งแก้มบ่ครับตรงแก้มมันเอาเส้นเหนือมันโป๊ะกะทิดึงดังอยู่ได้พี่น้องดึงดังแก้วขวมมั้ยล่ะขวมอยู่ป่ะลองขวมนิดนึงครับมันหัดนี่มันมีเหนือป่ะเนี่ยเบิ่งกันนะเหนือมันตัวใหญ่มีป่ะเจ้าใหญ่ป่ะใหญ่อยู่เดียวดึงเอาลองกินได้หลายหม่องพี่น้องเหนือมันเหนือมันตัวเดียวจ้าวเลยลุยได้พี่น้องเนาะโอ้ขาดมาเลยเนาะได้บ่อีกจะคำเอาดูแซ่บโอ้สูตรนี้ผมต้องเอาไปจำใส่ละเราเมืองครับเราเมืองสูตรพายพี่น้องมันเอาไปต้มพะโล้ต้มในสุกไว้เนาะเขาเนื้อเขาหนังเลยแมนครับแมนข้างในมันติดได้น้ำพะโล้มันเขาไปอยู่พี่น้องหอมอย่างอู้แซ่บกินหลายหน่อยเนาะจับเอาคลิปเดียวซ้ำหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวไปกินกับแกมต่อห้องนะพี่น้องกะวันนี้พี่น้องได้หัวหมูพะโล้มาพี่น้องต้มแบบพาเครื่องนะครับมันที่เขาเนื้อเขาหนังเลยใส่เวลาบดนพร้อมนะครับสุกเร็วพร้อมนะครับกินมัตสุภาพขอตรวจเข้าไปในพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการที่ตามทุกซับสไคร์ครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจห้องปรุงในคลิปดีๆนะครับแล้วก็ฝากทั้ง IEF แสบน้ำนะครับไอเพิ่นมาหาพอดีนะครับมาพอกันเลยพี่น้องอยู่แกงกระจานเนาะบรรยากาศดีๆเอามีหยังบอกว่าพี่น้องไว้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับห้องปรุงหรือว่ากับ IEF แสบด้วยครับช่องของผมกับเป็นซื้อสองอีแอบแสบว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube กับซื้อเดียวกันพี่น้องกับซื้ออีแอบแสบนะครับกับฝากกดติดตามเลยนะครับเอาคลิปนี้ผมยังไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ